ว่าลิงก์อะไรขึ้นมาหรือยังนะครับครับ Brewmaker วันนี้เราไลฟ์กันสักครู่ครับขอเทสระบบก่อนขอดูเช็คระบบก่อนนะครับโอ้มาแล้วนะครับโอเคสักครู่เราไลฟ์อยู่หรือเปล่าเราไลฟ์อยู่เนาะคุณกุ๊กใช่ค่ะมีเพจเลยอ้าวยังไม่เห็นขึ้นเลยโอ้เช็คหน่อยเริ่มแล้วหรือว่าเริ่มแล้วก่อนเริ่มนะครับเริ่มจากเพจเราไปได้ใช่ครับใช่ครับโอเควันนี้นะครับดูเมกเกอร์ตามนัดกันเรามาไลฟ์กันนะครับจะมีขยับไปด้วยชอบใหญ่เช็คนี้ขยับไหมขยับได้เนี่ยเดี๋ยวขยับยืดทีนิดนึงเดี๋ยวแนะนำตัวละครก่อนนะครับวันนี้อยู่กับฟ้านะครับที่เป็นแอดมินนะครับอยู่กับพี่หินครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็อันนี้คุณอาร์ตนะครับสวัสดีครับโอเคจากไหนนะครับจากแซงโกแบงไทยแลนด์แซงโกแบงไทยแลนด์นะครับอย่าเรียกว่าแซงยาแมงไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นปารีสนั้นปารีสนะครับซึ่งต้องบอกงี้ก่อนว่าอะไรนะเดี๋ยวแซงโกแบงคนอาจจะงงกันแล้วกันนะเพราะถ้าไม่ใช่ผู้รับเหมาไม่ใช่ดีไซเนอร์นะคนทั่วไปอาจจะไม่ตอนนี้ก็งงเอางงอยู่ไม่ใช่แต่ถ้าพูดถึงเวเบอร์ตาตุ๊กแกโอ้โหใช้ประจำเลยทำอะไรครับเอาแล้วอย่าแนวใช่ได้ผมว่าเขาว่าคุณอาร์ตใช่ได้เวเบอร์ตาตุ๊กแกก็อาจจะรู้จักกันดีหรืออาจจะเป็นฝ้าเพดานต่างๆที่เป็นยิปหลอกใช่ไหมครับก็อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับวันนี้นะเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับนี่เลยบนหัวพี่หินตรงนี้ต้องดูตรงนี้ก็ได้ก็คือนี่ก็คือว่าปัญหาบ้านรั่วซึมใช่ครับผมจะแก้ไขปัญหาอย่างไรคุณอาเจออะไรที่ซึมเนี่ยต้องทำไงครับต้องไปปลอบใจก่อนผมชอบไม่น่ารู้จักเลยแล้วหาคนไลฟ์มาได้ถูกพอจริงๆนะเนี่ยก็คือว่าปัญหาการรั่วซึมเนี่ยวันนี้เหมือนกับรู้เนาะฝนตกในทันทีเลยนะครับไม่ตกมาตั้งนานตอนรับฝนแรกของหน้าร้อนใช่ครับผมก็มีฝนตกแล้วนะครับก็เราจะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาการรั่วซึมของบ้านกันแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องการรั่วซึมของบ้านให้จบทุกเรื่องเลยเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยเราน่าจะใช้เวลาไลฟ์ไปถึงประมาณ4:00ของพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เลยไหวไหมเราเลยจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องประมาณเรื่องเบื้องต้นเรื่องเบื้องต้นสโคปเข้ามาให้มันเล็กนิดสโคปเข้ามาเล็กนิดนึงอะไรที่คุณพอจะจัดการเองได้วันนี้เราจะพูดถึงกันนะครับเดี๋ยวปิดแบ็กกราวก่อนชึบโอเคพอปิดแบ็กกราวเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเราก็จะเจอกับจริงๆสามารถเข้าไปที่เว็บเบอร์ Thailand ที่เป็น YouTube แบบนี้นะครับแล้วจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการซ่อมแซมการทำอะไรมาครับคุณอาร์ตซ่อมแซมป้องกันน้ำรั่วซึมยาแนวบ้านกระปุกกระเบื้องอะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเวเบอร์ทั้งหมดครับโอเคนะครับเน้นเรื่องซึมอย่างเดียวใช่ครับซึ่งอันนี้มันก็จะมีทั้งแบบการอะไรนะครับยาการอะไรนะกันซึมกันซึมก็มีถ้ากดไปคลิปต่อไปยาแนวใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็งาน DIY ต่างๆโอเคซึ่งเราไม่ได้กำลังจะไล่คุณผู้ชมให้ไปดูในนั้นนะดูแล้วก่อนใจเย็นจบแล้วค่อยไปจบแล้วค่อยไปแต่คราวนี้จะมีบ้านคุณอ้ําเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะครับอันนี้คือหัวหน้าของคุณอ้ําหัวหน้าของคุณอาร์ตคุณอาร์ตอ่ะก็คือเคสนี้ก็คือว่าคุณอ้ําเนี่ยยังไงงงๆเอาไม่มีอะไรอ่ะคุณอ้ําเนี่ยเหมือนกับว่ามีปัญหาที่บ้านเนี่ยเกิดการฝ้าเจ้าของบ้านใช่มั้ยใช่ครับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านครับก็ฝ้าเพดานตรงนี้นะครับรู้แล้วว่ามีปัญหาน้ําที่หยดลงมารั่วซึมนะครับและนี่มีการเปิดฝ้าขึ้นไปครับแล้วก็เจอต้นตอของปัญหาแล้วกันส่วนใหญ่จุดที่เราเจอก็จะเป็นพวกห้องน้ำใช่ครับมันจะมีงานระบบซ่อนอยู่เพียบเลยนะครับซึ่งเราขอย้อนกลับมานิดนึงนะครับว่าเอ๊แล้วทำไมมันถึงรั่วซึมแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นภาพจากบ้านของ The Roommaker เดิมที่ปกติเราจะไม่รีโนเวทแล้วกันก็จะเจอปัญหานี้เป็นทั่วๆไปของบ้านเก่าอาคารเก่าครับผมซึ่งต้องเดี๋ยวผมซูมไปให้เช่นว่าตรงนี้และแนวของเหล็กตรงนี้เหมือนจะเป็นสนิมเนี่ยจริงๆเป็นแนวฝ้าเพดานเดิมในห้องน้ำนะครับพอเราเปิดเขาขึ้นมาออกเราก็จะพบกับระบบท่อเต็มเลยใช่ไหมครับคราวนี้บ้านที่เราเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นลักษณะของทาวน์เฮาส์ครับทาวน์เฮาส์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าช่องนี้เขาเรียกว่าช่องอะไรนะครับพี่หินช่องนี่เซอร์วิสหรือว่าช่องชาร์ปช่องชาร์ปนะครับซึ่งปกติคุณอาร์ตเอาไว้หุงข้าวคนละชาร์ปเอาไว้ซ่อนเงินเมียครับเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้นะครับเห็นแนวพวกนี้ก็คือแนวเป็นของซีไลน์ของฝ้าเดิมนะครับที่นี่แนวนี้วาดดิวาดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเป็นแนวซีไลน์อันนี้คือซีไลน์จะวิ่งมาอย่างนี้ก็จะเห็นว่าแล้วนี่คือระดับฝ้าเดิมส่วนใหญ่ก็คือยกงานระบบขึ้นไปก่อนนะครับมันก็จะมีแก๊ปอยู่ใต้คานประมาณสัก10 เซนให้งานระบบวิ่งเข้าไฟท่อน้ำแล้วค่อยเป็นแนวฝ้าซีไลน์เดิม
คราวนี้ก็คือไอ้ตัวท่อไอ้ตัวเขาเรียกว่าไงช่องชาร์ปเนี่ยมันจะตรงกันพวกชั้น2ชั้น3ส่วนใหญ่อาคารห้องน้ำจะตรงไปแนวเดียวกันเพื่ออะไรจริงๆมันก็จะทำให้การสวิตช์มันง่ายนะครับระบบอยู่ในแนวเดียวกันแล้วก็ประหยัดด้วยใช้ท่อหลักถ้าเกิดเราจะทำห้องน้ำแบบชั้น1ด้านหน้าบ้านชั้น2หลังบ้านชั้น3อยู่กลางบ้านก็ได้ถ้ามีเงินมันก็จะแพงหน่อยก็คือพวกชาร์ปนี่มันอาจจะต้องมีแบบทั้ง3จุดเลยโอเคก็เอาแบบปกติละกันมันมักจะเจอแบบนี้โอเคนะครับซึ่งพอต่อจากระบบท่อชาร์ปมาเราก็จะมาเห็นท่อเต็มเลยนะครับซึ่งถ้าใครไม่เคยเปิดไปดูผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ค่อยเห็นละกันนะครับเปิดเข้าไปดูเนี่ยจะพบกับท่อใหญ่และท่อเล็กครับท่อเล็กเป็นอะไรครับไอ้อันนี้มันก็จะแยกไปอย่างเอาท่อใหญ่ก่อนสมมุติเราออกท่อใหญ่ท่อใหญ่มาปุ๊บอันนี้ก็คือจะเป็นท่อที่ถ้าข้างบนมันก็คือสุขภัณฑ์หรือง่ายๆก็คือท่อลำเลียงขี้นั่นเองจะได้ชัดเจนชัดเจนชัดเจนแล้วก็ส่วนท่อเล็กก็จะเป็นพวกน้ำดีน้ำดีน้ำเสียน้ำดีน้ำเสียไอ้ท่อเล็กนี้ก็จะเป็นน้ำเสียเหมือนกันเส้นนี้ก็จะเป็นน้ำเสียที่มันจะอาจจะเป็นอ่านล้างมือนะครับไหลลงมารวมกับท่อนี้แล้วก็ออกไปครับส่วนท่อน้ำดีจะเป็นท่อที่เล็กกว่าเพราะว่าน้ำดีมันจะไม่ต้องการท่อใหญ่มันไม่มีกากใหญ่ครับผมตอนเมื่อก่อนเราเคยขอไปใช่ไหมว่าเมื่อไหร่จะมีผู้ผลิตท่อทำท่อยังไงนะครับพี่ท่อใสท่อใสเพื่ออะไรเพื่อจะได้ดูเหมือนเราดีท็อกทุกวันได้รู้ว่าสุขภาพแต่ละวันเนี่ยสมาชิกในครอบครัวของเราเป็นยังไงเราก็ได้ตรวจสอบได้ซึ่งก็ต้องทำฝ้าใสอีกใสอีกซึ่งถ้าออกเป็นสีดำก็คือว่าอาจจะกินเนื้อสัตว์เยอะเกินไปซึ่งก็ดีนะที่ผู้ผลิตเขาไม่ทำตามโอเคเจตนาของท่อก่อนนะครับก็เพื่อที่ว่าลำเลียงของเหลวแล้วกันหรือน้ำหรืออะไรก็ไปแต่ทำไมนะครับท่อต่างๆเหล่านี้ถึงจะต้องมีข้อต่อครับครับเพราะว่าอะไรปกติท่อมันยาวเท่าไหร่ปกติท่อเส้นหนึ่งเนี่ยก็จะยาวประมาณแบบ2เมตร3เมตรประมาณนี้ครับแล้วแต่สายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจังหวะที่มันหักงอนเนี่ยเราไม่สามารถเอาท่อเนี่ยมาลนไฟแล้วงอได้ครับมันจะต้องมีการตัดแล้วก็เอาข้อต่อแต่ละอันนะครับมาสวมต่อกันทีนี้มันก็มีอายุการใช้งานของมันนั่นแหละเวลาเราอยู่ไปนานๆส่วนใหญ่บ้านพวกนี้20-30ปีกาวมันเสื่อมตัวท่อเนี่ยไม่ได้แตกนะครับเพราะว่ามันจะมีมาตรฐานที่เขาเรียกว่ามอกอยู่ซึ่งมอกย่อมาจากอะไรครับองค์การอาหารและยาโอ้ยมาตรฐานอุตสาหกรรมมาตรฐานก็คือว่ามันจะเป็นมาตรฐานที่ยังไงอ่ะพวกนี้ไม่ตากแดดไม่โดนฝนไม่อะไรมันไม่แตกหรอกมันหลบอยู่ในนี้แต่ว่าส่วนที่มันจะเสื่อมมันคือกาวที่อยู่ตรงรอยข้อต่อของมันตรงนี้นะครับก็คือจุดที่จะเกิดน้ำรั่วก็คือตรงนี้นั่นแหละข้อต่อในผ้าแบบมันต่อสวมกันใช่ไหมครับแล้วน้ำมันไหลผ่านทุกวันกากใยผ่านทุกวันปั๊บมันก็จะเริ่มเสื่อมครับแล้วก็จะมีการหลุดอาจจะไม่ได้หลุดออกมาขนาดนี้เลยอาจจะถึงนิดหน่อยน้ำก็จะซึมออกมาซึมมาเพราะน้ำเนี่ยมันมีแรงดันอยู่นะครับบางทีก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยครับซึ่งก็ต้องถามคุณอาร์ตว่าถ้าถามแบบนอกเรื่องนิดนึงแล้วถ้าเรื่องใหญ่กว่านั้นก็จะเป็นพวกแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือต้องไปซ่อมยังไงบ้างครับอันนี้เป็นงานโครงสร้างแล้วครับก็คือเหมือนกับเราปล่อยให้มีปัญหาน้ำรั่วซึมมาระยะยาวใช่ไหมครับก็จะกระทบต่อโครงสร้างเหล็กภายในโครงสร้างเป็นสนิมเนี้ยก็แนะนำว่าต้องปรึกษาผู้รับเหมาช่างที่มีความชำนาญเรื่องการซ่อมแซมโครงสร้างครับเพื่อที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการซ่อมแซมเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของความแข็งแรงอะไรเงี้ยครับก็คือเนี่ยสมมติจริงๆอันนี้เสริมคุณอาร์ตนิดนึงอันนี้เพิ่งเจอเคสเมื่อวานเลยพอดีไปดูบ้านลูกค้าเราอย่างเงี้ยเราอยากจะแนะนำให้โทรไปเป็นแบบเฉพาะทางนะครับมันก็จะมีแบบหมอเฉพาะทางไม่ใช่อย่างเช่นเราพูดชื่อได้ไหมได้อย่างเช่นเมื่อวานก็ใช้ SCG อย่างเงี้ยครับคือโทรไปเพื่อที่จะแบบให้เขามาซ่อมด้านนี้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ชำนาญพอนะครับแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงด้วยเพราะนั้นอะไรที่มีความเสี่ยงเราอย่าไปทำเราผลักความเสี่ยงไปให้คนอื่นครับผมแต่ก็คืออย่างที่บอกว่าไอ้ที่พูดมาเรื่องนี้ก็คือว่าถ้ามีกลัวจะมีปัญหาแบบนี้ก็เข้าไปที่ Weber Thailand นะครับ Weber Thailand ปัญหาที่ฟ้าบอกเมื่อกี้ก็คืออย่างเงี้ยครับกระเบื้องเนี่ยยาแนวเสื่อมน้ำซึมลงไปตามร่องยาแนวต่างๆพวกการซึมด้วยใช่ทำไม่ดีอีกมันก็เลยซึมลงไปทั้งฟอร์พอเหล็กมันโดนน้ำมันเลยเกิดสนิมโอเคซึ่งถ้าอยากจะให้เรามาไลฟ์ในครั้งหน้าเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วจะได้เจอคุณอาร์ตอีกนะครับผมว่าแฟนคลับผู้หญิงนะครับซึ่งตอนนี้รูเมเกอร์ในสัดส่วนเนี่ยผู้หญิงจะครองรูเมเกอร์อยู่ที่ 60% นะครับแม่ไม้นะครับแม่ยกใจเย็นใจเย็นอ่ะโอเคเรากลับมาที่เรื่องนี้ต่อนะครับถ้าเคสนี้ก็จะคล้ายๆกับเคสคุณอ้ําได้ไหมครับนี่เคสคุณอ้ําเนี่ยก็คือเปิดฝ้าขึ้นไปนะครับก็พบว่าเรื่องการซึมไม่ได้มีปัญหาเรื่องยาแนวปกติเมื่อตรวจสอบแล้วแต่สิ่งจุดที่มีปัญหาก็คืออะไรครับคุณอาร์ตแนวท่อก็คือรอยต่อของท่อครับนี่จะเห็นว่าเป็นข้อต่อที่มีน้ํารั่วซึมออกมาเป็นหยดน้ําชัดเจนเลยครับผมตรงนี้นะครับสูงนะครับออกเป็นสีเหลืองๆนิดนึงท่อเล็กๆนี่น้ำดีท่อเล็กๆนี่น้ำดีโอเคนะครับก็เลยจะทำใ
เราจะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้กันนะครับที่ไลฟ์กันนี่แหละมากนะครับถ้าบ้านคุณผู้ชมเกิดการรั่วซึมขึ้นแบบลักษณะแบบนี้ต้องพูดว่าเป็นข้อต่อแล้วกันครับผมลักษณะของข้อต่อท่อมีปัญหานะครับจำยังไงได้มั้ยครับคุณอาร์ตเดี๋ยวผมสไลด์ไปให้ดูปกติคุณอาร์ตนี่เขาร้องเพลงเพื่อชีวิตหรือเปล่าอย่านะอย่านะเขาเป็นเพลงคาราบาวอยู่โอเคอันนี้ครับอย่างเคสของคุณอาร์ตเนี่ยเขาก็เหมือนกับตอนแรกเขาไม่รู้ว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรเขาก็ติดต่อทีมเวเบอร์มาครับทีมเวเบอร์เราก็มีน้องเทคนิคเข้าไปตรวจสอบหน้างานก็พบว่ามาจากแนวท่อแก้ปัญหาง่ายเขาก็เลยใช้ตัวสินค้าตัวนี้ครับเรียกว่าเวเบอร์ซีลเทปครับเวเบอร์ซีลเทปนะครับเทปอเนกประสงค์สำหรับแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมนะครับโอเคถ้าเดี๋ยวผมเปิดให้มันชัดๆนะครับนี่เป็นอย่างนี้โอเคเป็นอย่างนี้นะครับเวเบอร์ซีลเทปนะครับเงินเนี่ยไอตัวเงินเนี่ยคุณเห็นโชว์ให้ดูหน่อยนี่ครับผมซูมซึ่งจริงๆพวกเนี้ยจะบอกว่ามันเป็นโดนกินกัดไปมันเป็นแบบว่าเบื้องต้นครับผมสามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้ใช่ครับโอเคแค่ไปพันเพราะว่าถ้าเราเอาเทปทั่วไปไปพันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเทปที่มันทนเรื่องของน้ำเรื่องของความชื้นสักพักนึงมันก็จะหลุดนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ทนน้ำความชื้นสารเคมีครับพวกกรดพวกด่างแล้วก็พวกความร้อนต่างๆนะครับครับสามารถสัมผัสแสงแดดได้โดยตรงเลยทาสีทับก็ได้นะครับอ๋อถ้าอย่างนี้เวลาไปซ่อมพวกข้างนอกที่กลัวว่าสมมติเจอท่อสีฟ้าแล้วไปพันแล้วมันจะเงินน่าเกลียดเนี่ยไม่ต้องกลัวละใช่ครับเพราะว่าทาสีทับได้ซ่อมท่อซ่อมหลังคาข้างนอกเราอยากให้กลืนไปกับสีหลังคาก็ทาสีทับไปเลยครับซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอีกอย่างนึงนะครับสมมุติในกรณีที่เจ้าตัวเวเบอร์ซีลเทปเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นน้องอะไรนะครับคุณอารู้จักไหมเนี่ยน้องแพรครับก็จะมีคุณรู้จักไปทุกคนเลยนะครับยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ก็จะมีแบบเนี่ยคือใน YouTube ตรงเนี้ยมันก็จะมีเหมือนกับว่าการสอนการใช้งานไปเบื้องต้นนะครับเช่นในคลิปเนี้ยก็จะมีการพูดเกี่ยวกับว่าถ้าหลังคารั่วใช่ไหมครับใช่ครับโอเคก็ในของหลวงแพรจะมีทั้งหลังคาทั้งพวกภาชนะใส่น้ำอื่นๆในบ้านก็สีได้หมดเลยสีได้หมดเลยจะมีหลายๆตัวอย่างในบ้านหนึ่งหลังครับแย่แล้วเทปแขนผมแล้วเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยไม่โอเคไม่โอเคนะผมว่ามันแบบนอกจากที่จะใช้พวกนี้ยังเอาไปแว็กขนได้ด้วยนะดูออกมาเต็มโอเคก็โอ้ยเหนื่อยหลวงแพรก็ครับผมใช้ซ่อมหลังคาจากก็ไปแว็กไม่ได้หมายถึงว่าเอามาปิดนี้ได้เอามาปิดอันนี้ได้นะครับเช่นสมมติถ้าถังน้ำเรียกว่าอะไรถังน้ำไม่มีเงินเงินหมดมาแปะได้ช่วงสิ้นเดือนพอดีผมก็บอกและให้ก่อนเข้าเนื้อหายากเหลือเกินสมมติว่ามีการเกิดน้ำรั่วขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแท้งน้ำสมมติถ้าเอาแบบไม่ใช่เป็นถังน้ำอย่างนี้สมมติเป็นแท้งน้ำที่บ้านตัวอย่างให้ดูเป็นแท้งนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะปิดไปได้เลยซึบโอเคแบบนี้นะครับจริงๆตอนนี้เท่าที่ผมดูผมว่ามันมีจริงๆม้วนไม่กี่บาทป่ะใช่ครับผมหลักร้อยต้นๆมีติดบ้านไว้ก็ไม่เสียหายอะไรเพราะบางทีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นการซ่อมที่ถาวรแหละแต่ผมว่าต้องบอกงี้ว่าเวลาผมเจอหลายหลังอ่ะเอาแค่เรื่องแบบรั่วซึมเล็กๆน้อยหรือว่าบางทีท่อแตกแบบในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยการตามช่างอ่ะมันไม่ได้มาแบบอีกชั่วโมงนึงมันไม่ใช่แบบว่าไลน์แมนที่โทรจะมาเลยงานเล็กไปเขาก็ไม่มาไม่ได้ต้องรอแบบหลายวันอะไรเงี้ยผมว่าเนี่ยก็คือเหมือนเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนครับแล้วพอนั้นก็ติดต่อผู้เชี่ยวชาญช่างอะไรเงี้ยมาซ่อมอีกทีนึงก็ควรจะมีไว้นะครับโอเคนะครับซึ่งก็อันเนี้ยมาพูดถึงคุณสนุปัตเขานิดนึงแล้วกันวัสดุก่อนวัสดุเหมือนกับว่าอันนี้ไม่มีพวกเกี่ยวกับสารพิษยางมาตอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตัวนี้จะเป็นบิวทิลแท้ 100% ไม่มียางมาตอยเป็นองค์ประกอบดูจากเนื้อเทปครับบิวทิลคอยที่ครับบิวทิลจะเป็นยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เราจะเห็นก็คือแก้มยางรถยนต์นะครับผมส่วนที่รับแรงส่วนที่ต้องยืดหยุ่นมากที่สุดขอบดิบเพราะนั้นเราก็เลยเอาตัวนี้มาใช้ในตัวนี้ในเรเวอร์ซิลเทปของเราเพื่อที่จะทำให้คุณสมบัติทนทานยืดหยุ่นสูงยืดเกาะได้ดีครับผมแปลว่าเราสามารถเอาไปปะยางได้ไหมปะยางรถยนต์ไม่ได้ขนาดนั้นครับซึ่งตรงนี้ทำไมต้องมีเหมือนกับว่าเป็นเรียกว่าอะไรนะเงินตัวอลูมิเนียมฟอยล์ตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมเกรดสูงก็คือกันความร้อนนะครับแล้วก็จะทำให้เหมือนยืดอายุการใช้งานเวลานั้นยางก็จะไม่สัมผัสกับสภาพอากาศของตัวเนื้อกาวข้างในใช่แล้วก็สามารถทาสีทับได้ก็แปลว่าอะไรเราเลยกำลังจะบอกว่าเนี่ยอย่างเช่นพื้นที่ที่มันเป็นหลังคาแบบนี้นะครับก็เพราะว่ามันเลยจะต้องกันความร้อนด้วยนะครับแล้วก็การถ้าพูดถึงการปิดลงบนตัวเนี้ยมันปิดผิวลงบนวัสดุอะไรได้บ้างครับปิดได้ทั้งกระเบื้องนะครับท่อ PVC ท่อน้ำพลาสติกโอ่งเมื่อกี้ก็ปิดได้ได้หมดก็คือมันยืดหยุ่นได้ทั้งหมดแหละใช่ถ้าดูหลังคาเมทัลชีทหลังคาสังกะสีก็ได้ดูจากเนื้อจางมันสมมุติถ้าเดี๋ยวหน้าฝนละตอนนี้ถ้าสมมติว่าหลังคาบ้านเรารั่วอยู่เนี้ยครับก็จริงๆเป็นอย่างจริงๆแบบบางทีหาช่างไม่ได้แล้วแบบ
รอช่างอาทิตย์นึงกว่าจะมาอย่างเงี้ยบางทีนัดคิวช่างไปอ่ะอาทิตย์หน้ามาแล้วเราจะปล่อยให้มันล่วงมาเรื่อยๆหรอก็ถูกใช่ไหมคุณก็ใช้เมียคุณขึ้นไปตอนที่หลังคากำลังเลื่อนๆใช้ขึ้นไปไปแปะก่อนประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าถ้ามีติดบ้านไว้ก็สามารถซ่อมแซมได้อย่างทันท่วงทีนอกจากยาสามัญประจำบ้านแล้วผมว่าอันนี้ก็อีกส่วนได้เลยนะครับเดี๋ยวเอารูปขึ้นมาชัดๆอีกทีนึงเป็นแบบนี้นะครับเวเบอร์ซิลเทปซึ่งถ้าชัดไม่พอวิธีการสั่งซื้อคุณก็สามารถไปได้ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ขายของออนไลน์ได้ใช่ไหมครับทั้ง Shopee Lazada JD Central แล้วก็ร้านค้าทั่วไปร้านชั้นนำสมมติถ้าผมอยากจะเดินออกไปซื้อเลยตอนนี้พวกModern Trade มีไหม Home Pro มีพวกบุญถาวรก็มีขายของเราอยู่โอเคครับหรือแม้ก็ร้านค้าเหมือนวัสดุก่อสร้างทั่วไปก็มีเซเว่นมีไหมเซเว่นยังไม่มีแล้วไหนบอกทั่วไปจะเอาตัวนี้ไปขายในเซเว่นเลยเหรอต้องรอสมัคร All Member ก่อนโอเคซึ่งในนี้สมมติถ้าแบบเราเอารูปเขามาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็จะเห็นว่าพวกตามหลังคาที่เป็นส่วนต่อเติมได้ก็จะทำเป็นเหมือนลักษณะของตัวนี้เดี๋ยวกันนะตรงนี้ก็จะเป็นหัวน็อตคล้ายๆกับว่าหัวน็อตส่วนใหญ่หลังคาเนี่ยถ้าคนไม่รู้กันมันแตกยากนะครับมันก็จะรั่วตรงหัวน็อตนี่แหละอย่างที่คุณอาร์ตบอกนี่ก็คือเวลาเราเจาะลงไปอย่างเงี้ยผ่านไปสักประมาณแบบ 2-3 ปีหัวน็อตกับไอ้ตัวหลังคามันไม่มีอะไรปิดมันก็เกิดสนิมพอเกิดสนิมเสร็จปุ๊บน้ำมันก็รั่วลงไปซึ่งตัวนี้ช่วยได้หรืออันนี้ทำตัวข้างหลังเนี่ยทำคล้ายๆกับแฟชชิ่งด้วยหรือเปล่าแฟชชิ่งหลังคารอยต่อหลังคาอะไรเงี้ยครับชนกับผนังก็สามารถใช้ได้นะครับแบบนี้ซึ่งก็จะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนในนี้ราคานี้275แต่มันมีหลายม้วนป่ะดูมันหนาใช่ใช่ซึ่งจะมีแบบผมดูของ Shopee ก็ได้แบบมันมีหลายขนาดละกันนะครับก็สามารถไปช้อปปิ้งเอาได้แค่เราจะสื่อว่ามีอยู่ทั่วประเทศแล้วกันตอนนี้ทั่วประเทศก็สั่งได้นะครับก็ไม่ได้หาซื้อยากขนาดนั้นนะครับเรื่องการสั่งซื้อน่าจะเรียบร้อยแล้วเรากลับมาสู่การซ่อมแซมของพี่เขาต่อแล้วกันนะครับคุณอ้ําเนี่ยก็ยังนั่งบ่นกับเราอยู่นะครับว่าแต่ผมที่เริ่มใช้เทปกาวตัวนี้เนี่ยมีภาคทับด้วยเหรอมีภาคทับด้วยนะก็เดี๋ยวผมหาการซ่อมวิธีการซ่อมแซมนะครับก็จะเป็นการเกี่ยวกับทําความสะอาดก่อนแล้วก็ใช้เบเบอร์ซีลเทปนะครับลอกไปเลยไปปิดน้ำก่อนนะตอนแรกปิดน้ำก่อนปิดน้ำก่อนแล้วก็เช็ดให้มันแห้งใช่ครับโอเคครับเผื่อมันมีพวกตะไคร้พวกฝุ่นอะไรอยู่ด้วยก็เพื่อทำให้มันยืดอายุการใช้งานของมันได้สัมผัสกับผิวที่เราต้องการจะปิดทับโดยตรงโอเคซึ่งก็สมมติแล้วถ้าอันนี้ผมว่ามันจบปัญหาแล้วละกันนะครับเพราะไม่งั้นไม่ทำออกมาขายหรอกถ้าพูดตามตรงมันก็ต้องหมดห่วงเรื่องน้ำไปเลย 100% ผมถามอย่างนี้ได้ไหมสมมติว่าแต่ถ้าผมไม่ชอบสีเงินน่ะผมไม่ชอบสีเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยสีอลูมิเนียมถ้าผมไปแปะหลังคาอย่างเงี้ยแล้วผมทาสีทับได้ไหมทาสีทับได้ครับผมทั้งสีน้ำสีน้ำมันก็ทาทับบนตัวนี้ได้เลยเราก็เลือกโทนสีให้เหมาะกับหลังคาของเราให้เหมาะกับให้มันเนียนๆไปเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะบางคนแบบซ่อมบ้านแล้วใช้พวกซิลิโคนแบบเก่าอ่ะบางอันมันทาสีไม่ติดนะก็มีก็ต้องดูดีๆนะต้องสอบถามดีๆว่ามันทาสีติดไหมอะไรเงี้ยพร้อมทีมบ้านก็จะเป็นอะไรนะตะปุ่มตะปั่มหลังคาเป็นยังไงเป็นตะปุ่มมีสีเงินอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยดีก็ทาสีเก็บได้อันเนี้ยถ้าสมมติว่าเวลาแปะเงี้ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนฮะตัวนี้ครับอย่างน้อยๆคือถ้าสมมติเราแปะกลางแดดเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณอย่างน้อย5ปีครับผมแต่ถ้าเกิดเนี่ยตัวนี้ไม่สัมผัสแดดเนี่ยเรามั่นใจว่ามากกว่า5ปีแน่นอนแปลว่ามันก็คือไม่อย่างที่ผมพูดตะกี้คือมันผิดดีมันไม่ได้ซ่อมชั่วคราวใช่ครับมันคือแค่ชั่วคราวมันคืออยู่ได้ถาวรเลยครับซื้อเหรอซื้อใช่ป่ะเอากลับไปซื้อหรอกเนี่ยเนี่ยเผลอๆเดี๋ยวกลับม้วนนึงโอเคก็หลังจากนั้นพอซ่อมต้นตอของปัญหาเสร็จแล้วกันนะครับน้ำรั่วเราไม่มีปัญหาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือช่องรูโบตรงนี้เราก็ต้องทำการซ่อมแซมต่อใช่ไหมครับซึ่งเราก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์แหนพูดมาขนาดนี้ก็จะมีครอบคลุมทั้งที่เป็นแบบเราเล่าเรื่องช่องนี้ก่อนไหมได้ปกติช่องนี้ก็คือทั่วไปเขาเรียกว่าช่องสวิตช์เหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมปรับไอ้ตะกี้เป็นเสานี่ก็ช่องเซอร์วิสข้างบนก็ช่องเซอร์วิสจริงๆมันคือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นความหมายกลางๆว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถเปิดเมนเทนแนนซ์งานระบบภายในบ้านได้โดยที่ไม่ต้องไปรบกวนเขาครับแต่บางบ้านถ้าไม่มีก็สวยแล้วโอเคเดี๋ยวผมมีตัวอย่างอันนี้ดูสมมติช่องเซอร์วิสเนี่ยปกติจะทำมาขนาดประมาณเท่าไหร่ครับคุณอาร์ตช่องตัวเราให้เราเข้าจริงๆไม่ได้กำหนดเนาะแค่เรียกว่าเอาหัวโผล่เข้าไปได้ไม่ถึงหัวของช่างคิดดีไม่ได้เลยอ๋อหัวแตกแยกคนโอเคขอโทษคุณเจ้าหัวอย่างอื่นโอ้ตายคือต้องเอาหัวแล้วโผล่เข้าไปสิเพื่อไปดูว่าแบบเอ้ยข้างในมันเป็นอะไรซ่อมยังไงใช่ซึ่งแน่นอนครับมันก็ต้องถ้าอยู่ที่สมมติช่างหัวเล็กครับก
ก็ไม่ต้องทำช่องใหญ่ครับถ้าหัวใหญ่ก็ทำช่องใหญ่หน่อยแล้วแต่ช่างอันนี้ครับส่วนใหญ่อย่างนี้มาตรฐานเลย60-70เนี่ยใช้ได้แล้วใช้ได้นะครับก็จะมีการพอเจาะช่องเซอร์วิสเผื่อไว้นะครับก็ต้องมาทำอะไรอีกก็ต้องมีการแบบเก็บสีใช่ไหมครับก็เก็บสีไปเขาก็จะใส่ขอบเป็นแบบอลูมิเนียมอะไรเงี้ยแค่ยกแล้วก็บีดออกครับโอเคแหมฝนตกหนักเลยนะวันนี้ฝนตกเลยครับเข้ากับบรรยากาศจริงๆนะครับเพราะว่าโอเคแต่สมมติถ้าในกรณีที่คุณผู้ชมนะครับทำบ้านใหม่อยู่แล้วก็บอกว่าชั้นเปลี่ยนเขาเรียกว่าไงนะสมมติอย่างนี้สมมติว่ามันต้องมีเกิดการเปลี่ยนฝ้าอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องทำยิปซัมใหม่ถูกไหมครับใช่ใช่คราวนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องยิปซัมกันสักนิดนึงแล้วกันสมมติถ้าเป็นเคสของคุณอ้ำเมื่อกี้ใช่ไหมคือบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นยิปซัมที่มีความทนน้ำเข้าไปได้ความชื้นเข้าไปครับโอเคแนะนำว่าต้องเป็นตัวทนความชื้นเพราะว่าเหมือนกับมันมีโอกาสสัมผัสกับความชื้นที่มาจากท่อน้ำอะไรเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าเวลาทำบ้านเนี่ยครับเขาใช้ฝ้าคนละสเปกกันนะอ๋อโอเคเพราะว่าราคามันหนีกันราคาฝ้าทนชื้นมันจะแพงกว่าก็อาจจะไปเลือกใช้ช่างก็เลือกใช้เฉพาะบริเวณห้องน้ำหรือว่าโรงจอดรถหรืออะไรที่มันมีละอองฝนหรือมีอะไรครับพวกห้องอื่นๆห้องนอนห้องนั่งเล่นก็ใช้ฝ้าธรรมดามันมีสเปคที่มันต่างกันอยู่บางทีบางคนอาจจะไม่รู้ครับผมเอาอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมพยายามสไลด์ภาพจาก บ้านที่เราเพิ่งทำให้ดูเสร็จไปเร็วๆนี้ก็คือวิลล่าสแกนดี้นะครับเดี๋ยวจะสไลด์ไปให้เห็นให้ได้ครับก็คือว่าในบ้านหลังนี้ก็จะมีจะเห็นว่าไอ้ภาพ before after เนี่ยคุณอาร์ตถามน้องคนตะกี้ชื่ออะไรชื่อไอติมชื่อไอติมโอเคก็เราจะบอกเมื่อกี้ที่พี่หินพูดค้างไว้ว่าในส่วนของห้องน้ำน่ะการทำฝ้าเพดานอ่ะเช่นตรงนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ฝ้าเปลือยแป๊บนึงทำไมไม่เปิดรอใช่ไหมครับก็ไม่ใช่อันนี้ขายของให้แบบให้กลับมาดูกันหน่อยนี่นะโอเคเดี๋ยวในส่วนของอันนี้เบรกนิดนึงก็ถึงละจะถึงละผมว่าจะถึงมาหลายทีแล้วนะโอเคนี่ถ้าอันนี้คือห้องนอนห้องนอนนะครับขาวๆที่เราเห็นเนี้ยนี่คือฝ้าทั่วไปนะครับนี่ครับโอเคนี่คือฝ้าทั่วไปสามารถใช้ฝ้าทั่วไปได้เลยราคาก็อยู่ที่ประมาณ350ต่อตารางเมตรนะครับอันนี้รวมค่าแรงไปแล้วอะไรเงี้ยด้วยนะครับคือรวมหมดแล้วไม่แพงครับไม่ได้แพงมากฝ้านี้ไม่ได้แพงคราวนี้ก็จะมีห้องน้ำปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าตรงนี้คือห้องน้ำนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นการชื้นโอเคชื้นจากอะไรส่วนใหญ่ก็ต้องแบบอย่างชาวเวอร์นะครับอย่างเราใช้ชาวเวอร์แล้วเราใช้ไอ้พวกที่มันเป็นน้ำร้อนน้ำอุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีไอระเหยขึ้นไปครับถ้าสมมติว่าฝ้าไม่ได้เป็นตัวการชื้นแปลว่าห้องน้ำกับห้องตัวก็ค่อยมาระมัดระวังเรื่องที่เป็นการชื้นใช่ไหมครับแล้วแต่ผมรู้สึกว่าการใช้ยิปซัมเนี่ยมันสามารถทำที่ผนังได้นี่เช่นการกั้นผนังใช่ไหมครับสามารถกั้นผนังเบาขนาดห้องสมมติว่าเราต้องการแบบกั้นห้องรวดเร็วโดยที่ไม่มีฝุ่นมีเสียงมารบกวนมีเวลาแค่วัน2วันเนี่ยก็ใช้ยิปซัมมากั้นผนังห้องได้แปลว่าสมมติถ้าผมกั้นผนังในส่วนห้องที่อาจจะไม่ใช่ในกั้นในห้องน้ำเลยนะครับเรายังไม่พูดกันถึงขนาดที่ว่ายิปซัมไปกั้นในห้องน้ำได้นะถูกไหมเราจะมาพูดในส่วนที่ว่าส่วนที่มันใกล้เคียงกับความชื้นเช่นผนังที่อาจจะอยู่ติดกับห้องน้ำเป็นต้นนะครับก็สามารถใช้เจ้าตัวยิปซัมที่มีความทนน้ำทนความชื้นทนความชื้นได้มากขึ้นนะครับผมเจอภาพห้องน้ำสักทีขอโทษครับผมโอเคก็คือยิปซัมในส่วนนี้นะที่ผมไฮไลท์ให้นะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ก็อาจจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความทนชื้นทนเชื้อราโอเคซึ่งตอนนี้นะครับเรามีคุณอาสองตัวครับสองตัวเดี๋ยวผมเปิดภาพให้ง่ายๆครับอันนี้คืออะไรอันนี้เหมือนกันซึ่งผมแกะเขียวกับม่วงต่างกันไงสีเขียวจะเป็นชนิดทนความชื้นแบบทั่วไปแบบนี้นะครับสีม่วงก็จะทนความชื้นด้วยทนเชื้อราด้วยอ๋อก็คือไอ้ตัวสีเขียวเนี่ยก็คือที่เราใช้กันอยู่แหละเป็นปกติอย่างบ้านเราเนี่ยเราก็ใช้สีเขียวธรรมดาก็คือทนความชื้นชื่อสมมติถ้าผมจะไปสั่งตามเนี่ยชื่อผลิตภัณฑ์มีไหมครับสีเขียวจะเป็นยิปล็อกทนชื้นครับชนิดทนชื้นก็คือทนความชื้นดูดซึมน้ำน้อยกว่า 5% ตามมาตรฐานมก.ก็เป็นรายแรกๆของไทยที่ได้มก.ตัวนี้อ๋อมก.รับรองแล้วด้วยใช่มก.ย่อมาจากไหนนะอีกรอบนึงคือมาตรฐานนะฮะมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ใช่ซึ่งจริงไอ้ตัวเนี้ยก็สเปคที่เราเลือกใช้ปกติแหละห้องน้ําอะไรก็ใช้ตัวนี้แต่ว่าไอ้สีม่วงเนี่ยตอนนั้นคุณอาร์ตส่งมาให้เราลองใช้ไม่ทันมาใหม่ล่าสุดนะครับครับใหม่จากยิปล็อกครับเป็นที่ยิปล็อก M2 Tech Board ก็คือทนความชื้นด้วยทนเชื้อราด้วยทนเชื้อราได้มากกว่า20ชนิดนะครับผมแปลว่าผมกําลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมุติตัวเนี้ยเวลามันโดนความชื้นมากๆเนี่ยเชื้อรามันจะขึ้นเป็นคราบดําๆใช่ครับใช่มั้ยคือบางทีอย่างสมมติเมื่อกี้ห้องน้ำที่ฟ้าเปิดเนี่ย
ข้างในมันอาจจะไม่ขึ้นไปแต่สมมติเราลืมยกตัวอย่างว่าเราลืมปิดหน้าต่างปิดอะไรเงี้ยมีการฝนสาดเข้ามา มีอะไรเข้ามาความชื้นมันขึ้นสะสมถ้าฝ้าแบบเดิมเนี่ยมันอาจจะทนได้ระดับนึงพอถึงจุดที่มันไม่ไหวมันก็ขึ้นเชื้อราขึ้นมาดำขึ้นมาหรือว่าผมบอกนี้ได้ไหมพวกร้านหรือโรงพยาบาลโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะเป็นเช่นโรงเรียนอนุบาลอ่ะบางคนอาจจะใส่ใจเรื่องความชื้นเชื้อโรคอะไรเยอะถ้ามีลูกทำไมใช่ก็อาจจะต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีออปชันเพิ่มเติมและกันแบบนี้นะครับโอเคยิปล็อกทั้งคู่นะครับก็สามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมได้ที่โอเคเว็บไซต์ยิปล็อกครับ co.th ใช่ครับผมนี่ก็เดี๋ยวเอาตัวนี้ให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับตอนนี้อย่างเช่นที่เป็นสีม่วงเนี่ยคือ M2Tech เนี่ยครับก็จะเป็นแบบทนชื้นและทนเชื้อราเนาะมันหนากว่านิดนึงไหมเมื่อกี้เห็นแบบมันมีหลายขนาดความหนาเนี่ยจะมีให้เลือก9เซนแล้วก็9มิล9มิลหนู9โทษ9มิลแล้วก็12มิล 12.5 มิลนี่ครับผิดโอเคสำหรับฝ้าแล้วก็สำหรับผนังครับผมโอเคถ้าสมมติเราไปทำฝ้าเราไม่ต้องเอาหนามากใช่ครับมันจะได้เรื่องของน้ำหนักเรื่องของแต่ถ้าผนังเนี่ยก็ต้องเอาความหนานิดนึงครับแต่ว่ามันก็คงต้องบอกว่ามันคงการเสียงไม่ได้เท่าผนังปูนหรอกถูกต้องไหมครับแต่มันอาจจะได้เรื่องของความรวดเร็วว่องไวแล้วก็ให้พิจารณาบ้านบางหลังเราเคยใช้อย่างนี้คือเราเคยเจอบ้านที่เป็นครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับก็คือครึ่งซ้ายเป็นปูนครึ่งขวาเป็นไม้ชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้ครับผมตั้งใจฟังมากตะกี้ซึ่งปกติไอ้ผนังนั้นน่ะถ้าสมมติจะไปทำผนังปูนบ้านอย่างนั้นน่ะมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะคือรื้อพื้นออกแล้วก็ไปเสริมเหล็กเสริมปูนแล้วก็ถึงจะทำผนังกรอบปูนได้ทีนี้อย่างที่เราเจอก็คือใช้พวกนี้แหละไปยิบซ้ำมาช่วยโอเคมีขนาดดีมากเลยโทษนะครับเราก็ไลฟ์กันแล้วก็ลืมอ่ะเราจะไลฟ์กันทำไมเราอัดวิดีโอกันก็ได้ได้อย่างเงี้ยโอเคไม่ๆแต่ถูกต้องแล้วก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อเรื่องเนี่ยให้จบก่อนเพราะไม่งั้นอ่ะคือเรื่องน้ำอ่ะมันมีเป็น10กว่าเรื่องอ่ะที่เรียนแก้นะครับเราก็จะเอาคอนเทนต์ประมาณเนี้ยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราค่อยมาอ่านคอมเมนต์นะครับใครมีคำถามเกี่ยวกับน้ำถามมาได้ก่อนนะครับอย่างเช่นอันนี้น่าสนใจมากคุณแนทณัฐพรนะครับถามมาว่าฝ้าปลวกกินมั้ยตัวนี้ฝ้านะครับปกติฝ้าทั่วไปเนี่ยปลวกกินนะครับปลวกสามารถกินยิบซ้ำได้แต่ว่าของอร่อยไหมถามเพิ่มไม่เคยเป็นปลวกครับก็เลยไม่ปลวกเนี่ยส่วนใหญ่เขากินกระดาษอ่ะกินกระดาษใช่กินกระดาษกินตัวยิบซ้ำเวลาเหมือนยิบซ้ำที่มันโดนน้ำโดนเชื้อราแล้วมันก็กินได้อร่อยแล้วมันจะอร่อยแล้วสามารถกินได้อ๋อถ้ามันยุ่ยก่อนใช่ครับแต่ถ้ายิบซ้ำทั่วไปปลวกก็จะไม่ค่อยไปยุ่งเท่าไหร่ถ้าเป็นแห้งๆก็จะไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยของเราเองอ่ะของยิบล็อกเองเขาก็มีเหมือนกับยิบซ้ำสำหรับการปลวกให้ปลวกกินแต่ว่าวันนี้ไม่ได้หยิบมาก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์อีกตัวนึงเป็นอีกตัวนึงครับอันนี้เดี๋ยวผมฟังที่คุณอาพูดลองสรุปง่ายๆคือถ้าเป็นพวกการชื้นอย่างเงี้ยก็ได้หยิบสองตัวนี้ก่อนเลยถ้ามันยังไม่มีการโดนน้ำไม่ยุ่ยเนี่ยมันกินยากใช่ถูกไหมครับมันกินยากแล้วก็อาจจะโดยปกติมันจะไม่กินแหละถ้ามันแข็งมันก็จะไปเลือกกินอะไรที่มันกินง่ายกว่าแหละโดยปกติใช่ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณกลัวความหมายอย่างนี้เพิ่มเติมเรื่องปลวกนิดนึงคือถ้าเกิดเราเป็นทาวน์เฮาส์ที่เป็นบ้านเป็นปูนอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีปลวกหรอกเพราะส่วนใหญ่ปลวกมันจะมาจากดินใช่ไหมครับถ้าสมมติคุณไปเป็นบ้านเดี่ยวที่อยู่แล้วมีสวนมีดินรอบๆอันนั้นอ่ะมีความเสี่ยงในการที่ปลวกกินเยอะก็ต้องเลือกใช้เป็นตัวการปลวกการปลวกใช่ซึ่งตัวนั้นก็คือเราผสมรสชาติให้มันอร่อยเพื่อเหมาะกับปลวกไม่ใช่เราเหมือนสารที่ทำให้ปวกกินแล้วรู้สึกไม่ชอบโอเคจริงไหมเนี่ยโอ้เอาสรุปมาชิมก่อนแล้วก็ไม่อร่อยก็เลยไปมีตัวการปวกทั้งนั้นลองดูบ้านของคุณก่อนว่ามันเป็นแบบไหนนะครับโอเคคุณคนเดิมเลยนะครับคุณแนทถามมาว่าองค์ที่ติดน่าจะเป็นเรื่องตัวซิลเทปตัวนี้นะครับถามว่าองค์ติดด้านในหรือด้านนอกติดได้ทั้งด้านในด้านนอกครับแล้วแต่เราสะดวกเลยเพราะตัวนี้สามารถสัมผัสน้ำดื่มได้เราไม่มีพวกสารอันตรายอยู่แล้วสุดยอดเมื่อกี้ผมดูเหมือนติดด้านนอกง่ายใช่ติดด้านนอกง่ายกว่าเพราะข้างในเปียกน้ำถ้าติดด้านในต้องใส่สกูบ้าลงไปจะยุ่งนิดนึงไม่ต้องขนาดนั้นใช้จ่ายสูงนิดนึงนะครับขอบคุณที่หัวเราะกันเข้ามานะครับอายุการใช้งานนานใหม่คุณเฉลิมวุฒิถามมาใหม่ครับถามตัวไหนเอ่ยถามตัวซิลเทปหรือตัวยิปซัมซิลเทปเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะอย่างน้อย5ปีอย่างน้อย5ปีแบบอยู่เอาดอร์นะโดนแดดเต็มๆเนี่ยอยู่ได้แน่นอนนะครับโอเคปึ๊บน้ำกำลังรั่วเลยใต้กระเบื้องเป็นวันอาทิตย์ด้วยโอเคโอเคเนี่ยแสดงว่าประสบการณ์คุณชลดาในอินไซต์นะครับด้วยตัวเองด้วยก็อาจจะเอาอะไรแบบนี้ไปติดบ้านไว้ก่อนอย่างน้อยก็อุ่นใจนะครับมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายไลฟ์จะมีแจกพวกนี้ด้วยนะจะมีแจกของนะครับเดี๋ยวดูกันให้จบนะครับผมหยิบไปละอันเดี๋ยวจองก่อนเลยโอเคมาปิดสรุปกันนิดนึงครับแปลว่าสมมติพื้นที่ตรงนี้
คือห้องนอนผมลดขนาดคนก่อนสมมติพื้นที่ตรงนี้นะครับคือห้องนอนนี่คือฝ้าเพดานในห้องนอนเราก็มักจะอาจจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมใช่ไหมครับเช่นว่าทำฝ้าเล่นระดับฝ้าหลุมฝ้าหลุมซึ่งถ้ามันไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับความชื้นอะไรมากก็สามารถประหยัดเงินได้นั่นแหละก็ใช้ยิปล็อกตัวธรรมดาไปใช่ไหมครับก็จะประหยัดเงินไปได้แต่ถ้าในห้องน้ำเช่นพื้นที่ตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้อย่างนี้มีห้องน้ำอยู่นะครับแล้วอยากจะใช้เนี่ยก็อาจจะห่วงเรื่องนี้ไปหน่อยมีอะไรนะสรุปเป็นห้องน้ำกับครัวควรจะใช้ใช่ครับหรืออาจจะเป็นส่วนอย่างนี้ได้ไหมโรงจอดรถต่อมีโอกาสเจอความชื้นมีบาดเจ็บฝนอะไรเงี้ยโอเคซึ่งสมมติผมยกตัวอย่างให้คนอ่ะคุณต้องทราบอย่างนี้ก่อนตัววัสดุราคามันมีความต่างกันก็จริงแต่มันไม่ได้ต่างกันมากส่วนใหญ่ที่จะไปโดนคือค่าแรงค่าแรงนะครับก็ทำทีเดียวให้มันดีๆไปเลยนั่นแหละนะครับมันส่วนต่างมันไม่ได้เยอะก็คือว่าจริงๆการลงทุนในบ้านเป็นเรื่องของคุณแหละเรามีหน้าที่มาแนะนำแล้วกันว่าวัสดุอะไรเพราะว่าต้องบอกว่าบางทีในมุมที่เราเป็นดีไซเนอร์เนาะมันทำแต่งานเงี้ยเราไม่ได้รู้หรอกว่ามันมีอะไรใหม่ขึ้นมาเงี้ยฮะเราคงไม่ได้ไปสนใจแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณอาร์ตเอาความรู้ใหม่ๆมาแบ่งปันเนี่ยเราก็ได้รู้ก็มาแชร์กันแล้วกันเผื่อบางทีคุณทำบ้านอยู่ก็ลองดูว่าไอ้วัสดุตัวเนี้ยมันถ้าทำแล้วบ้านเราอยู่ไป30ปีอย่างเงี้ยครับอยู่ไป30ปีถ้าธนาคารยังไม่ยึดไปสักต่อก็คุณก็ผ่อนให้ตรงก็ได้แล้วก็น่าลงทุนอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนต่างมันไม่ได้กี่บาทบางทีแบบให้ลองช่างตีราคามาก่อนแบบสมมติฝ้าธรรมดาอาจจะแบบ10,000อันนี้อาจจะออกมาแบบ13มันเพิ่มได้มันก็คุ้มค่ากว่า 3,000 แต่ระยะเวลา30ปีก็ตกปีนึงไม่กี่บาท30ปีนี่คือเวลาผ่อนใช่ครับผ่อนกับธนาคารคุณอัชราถามแบบเหมือนว่าแนะนำมาว่ารอบหน้าอยากจะให้ไลฟ์ผ่านเคสตัวอย่างหน้างานจริงซึ่งเราเข้าใจนะแต่บางอย่างเรื่องงานผมประมวลภาพดูแล้วสมมติถ้าเราไปหน้างานจริงกว่าจะซ่อมกว่าจะอันเนี้ยมันจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงนึกภาพออกใช่ไหมครับเราก็เลยใช้ไลฟ์วิธีนี้แล้วมันพูดได้ครอบคลุมกว่าซึ่งภาพที่เราเปิดเนี่ยครับที่เราเปิดอยู่ข้างหลังหน้าจอที่คุณเห็นเนี่ยมันคือเหตุการณ์จริงทั้งหมดเลยนะครับอาจจะเป็นจากอย่านะไฟตัดอาจจะเป็นจากประสบการณ์ของเราเองอะไรต่างๆนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกคนนะครับโอเคมาเข้าเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงครับเป็นเกี่ยวกับการแจกของรางวัลแล้วนะครับนี่นะครับสุดท้ายนะครับโทษทีฝากสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับของสินค้าจิปล็อกนะครับได้ที่ www.jiplock.co.th นะครับนี่ที่สไลด์อยู่ด้านหลังผมเลยนะครับเพราะว่าบางทีเรื่องบ้านเนี่ยมันคุยกันวันเดียวไม่จบเนาะมันมีหลากหลายสินค้ามากนะครับต้อง2วัน3-4 วันก็ได้แล้วก็จะมีพวกสินค้าใหม่ๆอัปเดตอยู่ในเว็บไซต์เรื่อยๆครับสามารถเข้าไปดูว่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับฝ้าเกี่ยวกับผนังเนี่ยมีเออจริงๆเช่นโอ้อยากดูเมื่อกี้ไม่ทันเช่นตัวนี้แล้วก่อนนะผมกดให้ดูอันนี้นอกเรื่องนะขอโทษปวดอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เหมือนจะติดอยู่ตรงฟาซาดได้อ้าวไม่ไปแล้วตัวเมื่อสักครู่จะเป็นตัวกันปวกตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกันปวกเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้นอกเรื่องอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเผื่อได้ไอเดียว่าเฮ้ยชั้นบ้านจะมีปัญหาแบบนี้ก็ลองมาดูเล่นในเว็บได้ถ้าจะทำบ้านควรจะรู้วัสดุหน่อยเนาะไม่ให้แบบว่าเขาบอกอะไรก็เชื่อเขาอะไรเงี้ยหรืออย่างที่2นะครับก็ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ของเวเบอร์ตาตุ๊กแกนะครับก็เอาเป็นว่าอาจจะอยากแบบไม่จำเป็นต้องรีบไปสั่งขนาดนี้ก็ได้คุณเข้ามาดูใน YouTube ก่อนเผื่ออยากซื้อตัวอื่นด้วยเผื่อคือเหมือนกับว่าจะเป็นเรียกว่าผมเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเผื่อว่าคุณต้องหาข้อมูลก่อนนะเพราะว่าอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาที่เราพูดเนี่ย คือมันต้องแก้ที่ต้นเหตุก่อนพอต้นเหตุเสร็จเราก็ค่อยมาซ่อมให้มันตรงจุดไม่ใช่ไล่ซ่อมไปทุกอย่างถูกไหมครับซึ่งอันนี้เขาก็ทำเป็นเหมือนกับคอนเทนต์ไว้ให้เยอะเลยละกันงั้นก็ฝากนี่นะครับเวเบอร์ตาตุ๊กแกเวเบอร์ไทยแลนด์ไปด้วยนะครับผมกดติดตามให้เลยในทันทีกดตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งกดทั้งหมดด้วยนะครับจะได้แบบมีอะไรมาแล้วก็แจ้งเตือนให้ได้นะครับหวังว่าจะได้ข้อมูลกันไปพูดมาถึงเรื่องสำคัญกันดีกว่าคุณเห็นราคาเจ้าตัวซิลเทปแล้วเนาะนะครับนี่ก็แบบสมมติถ้าแบบเริ่มต้นที่3เมตรเดี๋ยวนะผมสามเมตรคืออะไรขนาด5เซนความยาว3เมตรหน้ากว้าง5เซนติเมตรอ๋อแล้วอันนี้ราคาเซนราคาอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทใช่ครับโอเคแล้วก็จะมีตัวที่เป็น10เซนก็จะเหมือน2เท่าของตัวนี้ก็จะ450ครับประมาณนั้นอันนี้ในเว็บอันนี้ในเว็บตรงๆเลยนะแล้วก็ถ้าแบบยาวๆหน่อยนะครับก็แพงในความหมายคือที่เราพูดเนี่ยเราจะมีการแจกจะขายไม่ใช่แจกเขาขายไปหมดอยู่แล้วโอเคอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมีการแจกนี่เลยนะครับ Weber Seal Tape
จำนวน10รางวัลนะครับก็แค่สามารถกดติดตามแฟนเพจ Facebook ของ Weber เดี๋ยวผมลดนี้ให้ก่อนโทษครับสแกน QR code Weber ตาตุกแกครับผมเดี๋ยวจะมีผมจะไปแปะตรงนี้ในคอมเมนต์ไว้ให้นะครับก็ใครที่ดูไลฟ์ไม่ทันไม่เป็นไรดูย้อนหลังแล้วเห็นตรงนี้นะครับก็สามารถร่วมสนุกกันมาได้คุณมาไลฟ์กันตอนที่เขาทำงานอยู่แล้วโอ้หน้าเดินมาตบเลยดูอะไรอยู่มาชิงเทปอะไรอยู่โอเคนะครับก็เราจะให้ไปทั้งหมด10รางวัลนะครับแล้วก็โทษนะครับสำคัญของอันนี้ก็คือว่าคุณต้องพิมพ์เข้ามาบอกหน่อยนะครับว่าจะเอา Weber Seal Tape เนี่ยไปแก้ปัญหาน้ำส่วนใดของบ้านเช่นแบบใต้ซิงค์น้ำรั่วก็พิมพ์มาบอกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็มีวิธีการแจกรางวัล นะครับก็สแกน QR Code กันเข้ามาอย่างที่2ที่จะแจกนะครับก็จะเป็นเสื้ออ่ะนะครับโอเคไม่สีไม่ตรงปกเฮ้ยของจริงมันสวยกว่าจริงสีเข้มกว่าในรูปใช่อย่างนี้นะครับนี่อะไรผมคงไม่ต้องใส่แล้วก็แขนยาวด้วยแขนยาวนี่เดี๋ยวแจกผมชอบคนนี้นะเนี่ยก็คือเดี๋ยวมีแจกเสื้อตัวนี้นะครับแล้วก็ปฏิทิน10รางวัลครับขอยืมหน่อยดูหน่อยโอเคนี่ปฏิทินมาแล้วปฏิทินครับนี่ให้ปฏิทินนะครับก็ถามว่าโบนัสปีนี้ได้เท่าไหร่ก็เอาไป12เดือนก่อนเอาปฏิทินพูดแล้วช้าพูดแล้วช้าซ้ำกันทุกคนนะครับอันนี้ซ้ำกันทุกคนโอเคก็ยังไงก็แต่เรียกว่าโควิดทำให้เรารู้ว่าบ้านสำคัญจริงๆนะครับมีปัญหามีอะไรเนี่ยเราพอได้ work from home อ่ะเราจะรู้เลยว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมเพราะบางทีเราจะไปโทรเรียกช่างมาเซอร์วิสให้ตลอดก็เริ่มกลัวเหมือนกันช่างก็เป็นโควิดยังไงก็ก่อนจบนะครับฝาก Weber Seal Tape ไปด้วยนะครับก็ไปหาซื้อมาได้ติดบ้านไว้ไม่เสียหายนะครับและสุดท้ายนะครับของซังโกแบงนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเป็นห่วงเรื่องโควิดละกันนี่เฮ้ยอันนี้ใครอ่ะผมนี่ผมก็คือว่าโถเอ้ยอ่ะคือสมมติว่าตอนนี้ถ้าตอนคุณไปลงรับจำนำคือถ้าใครหาเขาเรียกว่ากระจกใช่ไหมครับเป็นกระจกนิรภัยด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับที่จะเป็นการกระสุนได้กระจกก็เป็นหนึ่งในธุรกิจของแซงโกแบงประเทศไทยครับครับที่เราทำออกมาก็เป็นพวกกระจกพวกอะไรนะกระจกรถยนต์กระจกรถยนต์ใช่มีอะไรอีกครับแล้วก็มีกระจกอันนี้เราก็เพิ่งเริ่มมาทำตลาดช่วงโควิดครับเป็นแบบสำเร็จรูปแล้วกันง่ายๆสมมติถ้าใครแบบอ้าวกดอะไรไม่ได้ถ้าใครหาแบบกระจกแบบนี้ที่มีขานะครับขาแข็งแรงนะครับมีกระจกอันนี้คือสำเร็จรูปเลยเอาไปตั้งได้ชุดนะครับก็สามารถเอาไปใช้โทษครับอีกทีชึบแบบนี้สามารถเอาไปใช้ได้นะครับนี่ขาก็จะแข็งแรงร้านขายของอะไรเงี้ยครับครับก็จะเป็นจริงๆเป็นสำเร็จรูปนะครับก็ไปประกอบเอาอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับก็ใช้งานได้ทันทีโอเคถ้าใครมีห้องประชุมแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกไปดูได้ก็ดูเข้าไปที่เว็บไซต์ยิปล็อกได้ไหมครับหรือว่าอะไรใช่นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ยิปล็อกอีกแล้วนะครับโอเคเราผมถ้าหาซื้อไม่ได้จริงก็อินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook ก็ได้ครับจะมีคนให้คำแนะนำว่าต้องไปซื้อที่ไหนอะไรยังไงโอเคครับก็มีคอลเซ็นเตอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะใครอยากรู้เรื่องยิปซัมนะครับวันนี้ผมฟ้างคุณหินแล้วก็คุณอาร์ตนะครับก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวก่อนนะสุดท้ายอยากให้ช่างอยากให้ช่างกล้องมาร่วมวงด้วยได้ครับได้ครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาช่างกล้องมาร่วมวงด้วยนะครับโอเคถ้าคนรั่วเอากล้องนี่ไงมาแล้วกล้องถ้าคนรั่วทำไงครับคนรั่วนี่แปะไม่ได้ครับยังไงครับเอาไปแปะไม่ได้ไม่หายไม่หายเลยครับยังรั่วอยู่คนรั่วยังรั่วอยู่ครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับไลฟ์วันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะได้ความรู้นะครับแล้วก็ใครที่ดูย้อนหลังดูใครที่ดูย้อนหลังอยู่คนใหม่เทค2คนที่รู้ย้อนหลังอยู่รู้ทําใหม่พอคนที่ดูย้อนหลังอยู่นะครับก็สามารถพิมพ์คําถามเพิ่มเติมมาได้นะครับแล้วก็รู้ว่าพวกคุณน่ะไปดูหลังเลิกงานกันนะครับแล้วก็สามารถนะครับมีลูกค้าท่านอื่นเช่นอะไรดีเชอร่าไม้คอตโต้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาทำคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อ The Roommaker กันเข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอาร์ตมากครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วครับยังไม่จบยังไม่หยุดไลฟ์เสร็จแล้วต้องมาเล่นไทยเครดิต